ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหารือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะขอภาพตามรูปภาพนะคะท่านประธานเป็นรูปของการขุดบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะที่ไปขุดเจาะไว้บริเวณวัดพระธาตุพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะโดยโครงการได้ระบุว่าเป็นโครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเนื่องจากการพัฒนาระดับชุมชนซึ่งวันที่ขุดเจาะไปเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่19มีนา2563นะคะแต่ขณะนี้หลังจากไปขุดเจาะไว้นะคะทางวัดก็สงสัยว่าเป็นการขุดเจาะเพื่อศึกษาหรือว่าเรียนรู้แต่ขณะที่ตอนไปติดต่อในการขุดเจาะนั้นเจ้าอาวาสแจ้งว่าต้องการขุดเจาะนี้เพื่อมีการใช้น้ำอุปโภคบริโภคก็ปรากฏว่าเกือบระยะเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะก็ยังไม่มีการมาเปิดใช้น้ำหรือไม่ทางวัดเนี่ยติดต่อไปที่หน่วยงานก็ไม่ได้รับการติดต่อมานะคะทางเจ้าอาวาสก็ได้ทำเรื่องถึงชั้นว่าฝากเรื่องนี้ไปให้หน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ลงไปแก้ไขเพื่อจัดหาถังน้ำและก็ท่อน้ำนะคะให้ทางวัดสามารถใช้งานได้ค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานคะในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะขณะนี้ในยุคที่มีสถานการณ์โควิดโรงเรียนทั้งหลายเดือดร้อนค่ะเนื่องจากจะต้องมีการสอนออนไลน์ความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนในต่างจังหวัดกับโรงเรียนกรุงเทพไม่เหมือนกันถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการจะออกโครงการว่าจะมีการจัดเรียนการเรียนการสอนออนไลน์แต่ความไม่พร้อมของโรงเรียนต่างจังหวัดค่ะขณะนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าแท็บเล็ตให้ลูกเรียนแต่ขณะเดียวกันทางโรงเรียนเองขณะนี้นะคะคุณครูต้องจัดหาผ้าป่าเพื่อการกุศลเรียรายเงินผู้ปกครองทั้งหลายเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสายต่อต่างๆฉันขอฝากให้กระทรวงศึกษาได้มีการสำรวจแล้วก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ลงไปให้โรงเรียนดังกล่าวต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ